ผู้ชมครับวันนี้ตำรวจไซเบอร์ตั้งโต๊ะแถลงขบวนการสตริงเลย์ส่งคลิปปลอมส่งลิงก์ปลอมคุณผู้ชมผมยังได้เลยอย่างที่โปรยเอาไว้เนี่ยผมได้มา2ข้อความแรกที่ผมได้เนี่ยวันที่10พฤษภาอีกข้อความหนึ่งผมได้วันที่18ทีนี้หัวมันจะเขียนไว้ว่า K-Bank เลยโอ้เหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยและข้อความเนี่ยทีมงานก็อินเสิร์ตได้เป็นข้อความว่ามีผู้เข้าสู่ระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองโปรดติดต่อทันทีแล้วมันให้กดลิงก์นี้คือที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะเป็นของทางเจ้าหน้าที่นะเอามาให้ดูว่าเหยื่อโดนแบบนี้ปรากฏว่าของพี่ไก่ก็คือเป๊ะข้อความเดียวกันเลยค่ะแล้วตอนแรกที่ผมได้อย่างตอนแรกที่ผมข้อความแรกผมได้วันที่10เนี่ยผมนั่งอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่เมื่อวันที่18เนี่ยตูนอย่างที่บอกเมื่อกี้ผมนั่งอยู่กับแม่อยู่กับป้าได้พร้อมกัน3คนก็ยังงงกันอยู่เฮ้ยอะไรแล้วคือผู้สูงอายุบางทีก็จะตกใจอ้าวมีคนเข้าสู่ธนาคารอ่ะเข้าระบบเราแล้วหัวเป็น K-Bank อย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ที่ตำรวจมาแถลงเนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องจำลองสถานีฐานนี่ครับคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเอาเครื่องเนี้ยใส่รถตนแล้วตะเวนขับไปขับปุ๊บขับไปส่งสัญญาณไปดังนั้นที่อยู่ในรัศมีของกล่องเนี่ยข้อความคนแถวนั้นจะได้ข้อความพร้อมๆกันหมดได้ข้อความพร้อมๆกันหมดและเป็นข้อความทำนองเดียวกันนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปในรถง่ายแค่นี้เหรอคะเอาใส่รถแล้วก็ขับไปแค่นี้คือง่ายแค่นี้ก็จริงนะตูนแต่วันหนึ่งส่งได้มากกว่า 20,000 ข้อความคือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมิจฉาชีพแบบพี่ไก่มันทำแค่นี้ใส่รถอะไรก็ได้แล้วก็ขับไปแค่นี้คุณผู้ชมฮะส่งได้วันละ 20,000 กว่าข้อความดังนั้นใน 20,000 กว่าคนที่ได้รับมันต้องมีสักคนที่กดเข้าไปด้วยความตกใจและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ2คำถามก็คือเฮ้ยแล้วมันใช้ช่องสัญญาณอะไรอ่ะถูกไหมฮะแค่ขับรถไปปรากฏตำรวจว่าไงรู้ไหมฮะใช้ช่องสัญญาณสำหรับกรณีการเกิดภัยพิบัติมันจะมีช่องสัญญาณพิเศษไงตูนที่ทุกคนได้รับเหมือนกันเราก็เพิ่งทราบเราไม่เคยได้รับข้อความเตือนภัยพิบัติอะไรเลยแต่ไอช่องสัญญาณนี้กลับถูกเอามาส่งข้อความแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะจนถึงวันนี้เนี่ยโดนคนที่โดนหลอกสูญเงินไปแล้ว175ล้านฮะเอาฟังเสียงเจ้าหน้าที่นะครับรองผู้บัญชาการสอท.ครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญพูดถึงเรื่องนี้ฮะอุปกรณ์อันแรกก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับปรากฏตามหมายเลข1นะครับเรื่องที่2ก็คือจะมีแล็ปท็อปซึ่งมีโปรแกรมอยู่นะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของเสาสัญญาณคือแอนเทน่านะครับอันที่4นะครับทางผมนะจะเรียกว่าสติงเลย์นะครับส่วนรายละเอียดเมื่อประกอบเป็น4ส่วนนี้แล้วนะครับก็จะอุปกรณ์เหล่านี้จะทำตัวสร้างเป็นเสาสัญญาณขนาดเล็กนะครับเสมือนเป็นเสาสัญญาณมือถือนะครับหลอกโทรศัพท์มือถือรอบๆบริเวณนั้นให้มารับข้อมูลส่งผ่านมันนะครับเพื่อจะได้ดักส่งข้อมูล SMS คุณผู้ชมทีนี้ยกตัวอย่างผู้เสียหายด้วยความเคารพนะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานละกันหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคือพอได้รับข้อความปุ๊บตกใจมากก็กดลิงก์เข้าไปเลยพอกดลิงก์เข้าไปเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมันเป็นการแอดไลน์แต่ทีนี้พอแอดไลน์เข้าไปตูนทุกไลน์จะขึ้นข้อความว่าเป็น K นู้น K นี้ K นั้นให้รู้ว่าเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารคุยต่อไปคุยต่อมาปุ๊บลิงก์สุดท้ายคือกดลิงก์แรกแอดไลน์คุยแป๊บหนึ่งมันให้กดอีกลิงก์หนึ่งเป็นการดาวน์โหลดแอปชื่อ K Security ชื่อก็น่าเชื่อถือปรากฏพอโหลดปั๊บหายไปเลย300,000กว่าบาทกลัวเราก็เลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็คุยกับเขาไปต่างๆนานาเขาก็ให้เรากดแอปหนึ่งที่เหมือนเขามาลงแอปเรียกว่า K Security พอเรากดเข้าไปอะค่ะมันคือการทำการรีโมทโทรศัพท์เรามันก็จะขึ้นมาเหมือนเรากำลังเบื้องต้นตำรวจเนี่ยจับนายสุขสันต์อายุ40ปีพร้อมกับพวกรวม6คนเครื่องเนี่ยมี4ตัวรถ4คันนะตูนแสดงว่าวันหนึ่งก็ 80,000 กว่าข้อความโอ้โหจับไปได้ละ1